ไปเปิดร้านแล้วนะคะไม่เป็นดาราแล้วMorning สวัสดีค่ะชาวติดฝนนะคะตอนนี้ฝนอยู่ที่ภูเก็ตมาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้ออกไปในตัวเมืองภูเก็ตเหมือนที่เวลาฝนมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะครั้งนี้จะพิเศษหน่อยเราก็จะอยู่กันที่วิลล่าค่ะตอนนี้ฝนอยู่ที่หน้าสปาของโรงแรมชื่อว่าอมันปุรีนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดของภูเก็ตเลยแบบว่า5ดาว7ดาวเลยนะคะก็อย่างแรกที่มาทำก็คือมาสปาก็จะนวดไททั้งหมด90นาทีคือจริงๆอ่ะอยากจะทำสปาแบบทรีทเมนต์สครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันเนี่ยมันจะแสบผิวถ้าเราสครับไปก่อนดังนั้นเราจะสครับวันที่แบบกำลังจะกลับนะคะวันนี้ก็จะนวดไทให้สบายตัวก่อนเพราะว่านั่งเครื่องมาก็ลาเนอะแล้วก็ทำงานปวดหลงปวดหลังอะไรมาอย่างนี้ก็มารีแลกซ์กันหน่อยค่ะอยากจะบอกว่าวิลล่าของเราเป็นวิลล่าที่ใหญ่มากนะคะห้องที่ฝนพักเนี่ยคือมีทั้งหมด10ห้องนอนมียิมในตัวมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีครัวของที่แบบมีแม่ครัวทำกับข้าวเลยแล้วก็แบบมีทุกอย่างเลยอะเดี๋ยวพาทัวร์ดีกว่ามีลิฟต์ด้วยในวิลล่าของเราอยากจะบอกว่าคืนละล้านกว่าบาทโหดมากส่วนมูลค่าวิลล่านะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทคิดดูนะคะว่ามันจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวพาไปทัวร์ตอนนี้ไปสปาดีกว่า Let's go Let's goปั่นจักรยานเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานลงไปในน้ำกันแต่ทีเนี้ยตอนนี้แดดยังแรงอยู่มากๆอีกสักชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลงทะเลกันตอนนี้ฉันน้ำผลไม้ปั่นแล้วก็ชูน่าทาท่ากินไปผ่านๆก่อนเหมือนเรามาในช่วงที่แบบพระอาทิตย์ยังไม่ตกดีมันแสบตานิดนึงเนาะตอนนี้ใกล้ละใกล้ถึงเวลาที่ท้องฟ้าจะสวยแดงเอาไปถ่ายรูปกลับมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูวันนี้ไม่มีอะไรเลยกิจกรรมก็คือกินแล้วก็นอนแต่เราไปสำรวจไว้แล้วว่ามันมีจักรยานลอยน้ำแล้วก็มีแพดเดิลบอร์ดแล้วก็มีคายักด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจองรอบวิลล่าหลังนี้คือมันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆโGood morning ชาวติดฝนนะคะเช้าวันนี้ตื่นสายอีกแล้วใส่ชุดออกกำลังกายทีไรเนี่ยไม่เคยได้ไปสักทีตื่นมาแบบ8โมงเช้าว่าจะไปยิมแล้วก็อ่อนต่อดีกว่าตอนนี้กลิ้งกลิ้งมาจนแบบเที่ยงนะคะเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วตั้งใจว่าจะไปยิมจริง
จะได้พาทุกคนไปทัวร์ยิมกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างวันหยุดวันที่ฝนมาพักผ่อนเนี่ยฝนออกกำลังกายเองยังไงบ้างนะคะเพื่อแบบว่าเราจะได้กินมากขึ้นแล้วก็ไปยิมก็จะกินได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะนี่คือแบบที่ให้เห็นเมื่อกี้คือวิวจากห้องฝนเท่านั้นนะคะคือ1ห้องเท่านั้นแล้ว10ห้องมีวิวแบบนี้หมดเลยก็จะมีนี่ฝนอยู่ชั้น1แล้วคุณอยู่ชั้น2ชั้น3ของตึกเนี้ยก็จะเห็นวิวที่แตกต่างกันไปหน่อยนึงก็คือแบบมุมที่สูงขึ้นอลังการมากส่วนเย็นวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเล่นหาแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมที่ทะเลส่วนดินเนอร์นะคะมีเชฟโอลิเวียมาทำให้ทานบินตรงมาจากเมืองไทยนะคะดีมากๆก็คืออันเนี้ยที่เขาเรียกเชฟมาเองก็คือไม่ใช่เป็นบริการของโรงแรมนะคะคือราคาเนี่ยเป็นแค่ค่าห้องไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่ากิจกรรมอะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายเพิ่มเชื่อไหมว่ากระเพราเมื่อวานไปสั่งที่ริมหาดจานละกี่บาทในไทย950ที่นี่จะมีแต่ชาวแบบต่างชาติเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นชาวต่างชาติที่เคยมาแล้วก็จะมาซ้ำๆนะคะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเป็นนักธุรกิจที่แบบเฮ้ยเป็นพาร์ทเนอร์กันบ้างรู้จักกันอยู่แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบอลังการงานสร้างมากค่ะนี่คือจากห้องเราเดินไปจิมนี่ฝนอยู่ชั้น1ทางขึ้นไปชั้น2 3และนี่คือจิมของเราหลังจากเล่นเครื่องนี้นะคะยืนธรรมดาแล้วก็ย่อสลับกันอย่างนาทีครบ15นาทีแล้วเราก็จะมาเล่นลูกบอลต่ะนี่ก็มื้อเช้าฝนยังไม่ได้แต่งหน้าทำผมเหมือนเดิมแฟนๆชาวยูทูบถามว่าทำไมไม่แต่งหน้าทำผมเพราะว่าเราเป็นวันหยุดเราก็จะขี้เกียจหน่อยๆแล้วค่ะตื่นมาสุดท้ายใจได้เต็มปอดก็คือชื่นใจสุดเลยสเต็ปแรกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะใช้น้ำเปล่าล้างแต่ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดานะคะคือน้ำเปล่าที่เรากินกันอยู่เนี่ยแหละค่ะคือว่าปกติเราเปิดก๊อกล้างหน้าเสร็จใช่ไหมหลังจากที่เราล้างเครื่องสำอางต่างๆออกนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เพื่อนๆน้องๆพี่ๆใช้กันอยู่นั่นแหละค่ะใช้ไปล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำเปล่าที่เป็นน้ำดื่มเนี่ยที่โรงแรมเขาแจกมาหรือจะไปซื้อจากมินิมาร์ทอะไรเงี้ยมาล้างหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่ะฝนก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหลังล้างเครื่องสำอางเสร็จนะคะล้างไปเลยขั้นตอนที่2หลังจากล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะคะเราก็จะต้องมีผู้ช่วยเพราะว่าล้างด้วยน้ำเปล่าเฉยๆเนี่ยโอ้โหมันก็คงจะไม่หายทันทีนะคะอาการผื่นแพ้ต่างๆที่เรามีก็จะต้องมีสบู่เหลวมาช่วยค่ะซึ่งเป็นสบู่เหลวที่ชื่อว่าแอคเน่เอทนะคะเป็นสบู่เหลวล้างหน้าค่ะอันนี้สีฟ้านะคะเป็นสูตรสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายผิวผสมนะคะหรือคนที่แบบมีแนวโน้มว่าใช้อะไรฉันก็แพ้ทุกสิ่งอันก็ใช้สูตรนี้นะคะสูตรสีฟ้าถามว่าเจ้านี่ช่วยอะไรคือเจ้าเนี่ยเป็นสบู่เหลวล้างหน้าชื่อก็บอกนะคะว่าแอคเน่เอทก็คือใครที่แบบเฮ้ยสิวผุดหรือว่าเริ่มเป็นผื่นเจ้านี่นะคะก็บีบสบู่ผสมน้ำแล้วก็ล้างหน้านะคะมันก็จะช่วยเรื่องแบบสมมุติว่าโซนเนี้ยมันเป็นผื่นจากการแพ้น้ำแพ้แดดแพ้เหงื่อแพ้เครื่องสำอางแพ้อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็แพ้อะไรเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งถามว่ามันดียังไงคือไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสารสบู่ค่ะใช้เจ้านี้แล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะก็มีค่า pH ที่บาลานซ์นะคะก็ทำให้ไม่แพ้แล้วก็มีมอยเจอร์ไรเซอร์ในนี้ด้วยคือส่วนผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ของเขาเนี่ยคือเขาจะมีโมเลกุลใหญ่เคลือบผิวหน้านะคะคือเคยรู้สึกบ้าเวลาเราล้างหน้าด้วยแบบครีนเซอร์บางยี่ห้อหน้ามันจะแห้งหน้าจะตึงเลยแต่เจ้านี้เนี่ยทำให้หน้าไม่แห้งตึงนะคะรักษาสมดุลผิวแล้วก็มีผิวที่ดีแต่ว่าสมมติว่าใครบอกว่าคุณพี่คะ
คือเราเนี่ยมียาแต้มสิวอยู่แล้วดิฉันอาจจะไม่ได้มีคลีนเซอร์ต่างๆแต่อยากจะบอกนะคะว่ายาแต้มสิวอะฝนเคยใช้แล้วมันแบบสมมติฝนเป็นสิวตรงนี้ใช่ปะเราก็จะทาเพื่อๆขอบหน่อยปรากฏหน้าแห้งหน้าลอกค่ะอยากจะบอกว่าใช้เจ้านี่ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอายาแต้มสิวที่ใช้กันอยู่เนี่ยสามารถจุดลงไปผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าใช้แล้วไม่แพ้ค่ะไปที่ผิวมันนะคะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรสีแดงสูตรสีแดงสำหรับคนที่มีผิวมันแต่ฝนเนี่ยซื้อมา2สูตรเลยเพราะว่าเจ้าเนี่ยฝนใช้ล้างหน้าเพราะหน้าฝนค่อนข้างจะแพ้ง่ายนะคะก็เหมาะกับสูตรสีฟ้าส่วนสูตรสีแดงเนี่ยฝนไว้ใช้อาบน้ำคือสบู่เหลวแอคเน่เอเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายผ่านไป2สเต็ปแล้วสเต็ปสุดท้ายนะคะก็เรียกว่าการบำรุงนั่นเองคืออยากจะบอกว่าผิวหน้าที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการล้างหน้าแต่ตอนที่3ล้างหน้าดูแลเสร็จแล้วแล้วก็บำรุงกันต่อนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันมินินะคะไม่ใช่แบบ night routine หรือ morning routine เต็มรูปแบบจะมีแต่ Lancome Youth Activating Concentrate นะคะมันจะช่วยแบบให้ผิวฟูค่ะคือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าสมสมตอบเจ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งอีกหนึ่งสเต็ปอันนี้คือผลลัพธ์ที่ฝนได้นะมันทำให้หน้าเราแบบช่วยลดอาการระคายเคืองอีกหนึ่งสเต็ปนะคะไม่อยากจะเอ่ยปีนี้ก็คือ25แล้วกำลังจะเข้า26ริ้วรอยเริ่มถามหาบางคนถามว่าเฮ้ย25เองทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบมีริ้วรอยแล้วอยากจะบอกนะคะว่าจริงๆฝนว่าปัจจัยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับที่อายุอย่างเดียวคือการใช้งานด้วยอ่ะอย่างฝนใส่คอนแทคเลนส์ใช่ป่ะอาการตาช้ำตาตกตาเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเนื่องมาจากว่าฝนใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันแล้วเป็นคนตาตีเราก็จะต้องแบบอย่างเงี้ยทุกวันผิวส่วนเนี้ยค่ะมันก็จะถูกแบบถูกยืดออกริ้วรอยก็จะมาแล้วเป็นคนยิ้มเก่งเป็นคนพูดมากนี่รองแก้มจะถามหานะคะก็เลยจะต้องมาที่นี่แล้วค่ะ At Night Supreme Anti Aging Skin Care ใช้เพิ่มเข้ามานะคะแต่ว่าใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมาผิวตรงที่เราเห็นว่าเป็นร่องเป็นรอยเงี้ยมันฟูขึ้นแต่ไม่ได้แบบว่าหายไปเลยดีเหมือนแบบเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ช่วยชะลอแล้วก็ค่อยๆ recover ขึ้นมานะคะขั้นตอนสุดท้ายบำรุงหน่อยครีมเดอร์ลาแมนะคะอ๋อปกติใช้ครีมเดอร์ลาแมแต่ว่าเจ้าตัวนี้คือซอฟต์ครีมอันนี้เขาแถมมานะคะตอนซื้อกระปุกใหญ่หลายๆอันก็อันนี้ไม่ต้องอะไรมากค่ะก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะว่าหลังจากเรารักษาอาการผื่นแพ้ได้แล้วเราก็บำรุงตามขั้นตอนปกติอะค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบอุ๊ยอยากทดลองแบบพี่ฝนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตามขั้นตอนที่ฝนแนะนำมาก็จะประมาณนี้นะคะใช้แล้วเห็นผลค่ะรู้สึกว่าลดแล้วจ้าหน้าของพี่ใช้สัก2วันนะคะตามสเต็ปอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่ามันเห็นผลทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งมีทริปหรือกำลังจะจัดกระเป๋าไปทริปก็จะได้ซื้อสิ่งเหล่านี้กระเป๋าของพวกคุณไปนะคะตอนนี้ขอตัวไปเปลี่ยนชุดนอนก่อนราตรีสวัสดิ์เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย